โปแลนด์กลายเป็นพันธมิตรของยูเครนชาติแรกที่ส่งเครื่องบินรบให้แก่กองทัพเคียฟใช้งานต่อกรกับศัตรูอย่างรัสเซียโดยอันเชดูด้าประธานาธิบดียืนยันเมื่อ16มีนาคม2566ว่าจะส่งมอบเครื่องบินขับไล่มิก29ที่ปฏิบัติการได้อย่างสมบูรณ์เบื้องต้น4ลำให้แก่ยูเครนชุดแรกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าผู้นำโปแลนด์เปิดเผยด้วยว่าเครื่องบินรบดังกล่าวเป็นมรดกตกทอดมาจากเยอรมนีตะวันออกซึ่งปัจจุบันยังประจำการอยู่ในกองทัพอากาศราว10ลำหรือมากกว่านั้นแม้มันจะอยู่ในช่วงปีท้ายๆของการใช้งานแต่ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและเครื่องบินรบชนิดนี้นักบินยูเครนสามารถปฏิบัติการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องฝึกฝนเพิ่มเติมขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยอมรับว่าโปแลนด์ต้องการส่งมอบมิก29ให้แก่ยูเครนภายใต้กรอบการทำงานของกลุ่มประเทศแนวร่วมมากกว่าทั้งนี้โปแลนด์เป็นหัวหอกในความพยายามส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมไปให้ยูเครนและโน้มน้าวให้ตะวันตกทำตามขณะที่การส่งมอบเครื่องบินรบให้แก่ยูเครนก็ถูกมองว่าจะกลายเป็นพัฒนาการที่สำคัญยิ่งของความขัดแย้งรวมทั้งช่วยเสริมการป้องกันต่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากรัสเซียอย่างไรก็ตามวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนได้ร้องขอเครื่องบินขับไล่โดยเฉพาะ F-16 ที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาแต่ยังไม่มีชาติไหนตัดสินใจจะมอบให้ล่าสุดโฆษกกองทัพอากาศยูเครนได้ออกมาขอบคุณแม้เครื่องบินชนิดนี้จะไม่ช่วยแก้ปัญหาเพราะเราต้องการ F-16 แต่มันก็จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของกองทัพอย่างแท้จริงด้านรัสเซียแม้ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวแต่ก็เคยเตือนว่าการที่ตะวันตกจัดหาอาวุธให้แก่ยูเครนรังแต่จะทำให้ความขัดแย้งยืดเยื้อออกไปทางฝั่งสหรัฐล่าสุดจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ชี้ว่าการส่งมอบเครื่องบินดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของอเมริกาที่จะไม่ส่งมอบ F-16 ให้อย่างไรก็ตามกองทัพโปแลนด์ได้เตรียมนำเครื่องบิน FA-50 ที่ผลิตโดยเกาหลีใต้และเครื่องบินขับไล่ F-35 ที่ผลิตโดยสหรัฐมาใช้ทดแทนมิก-29หลังจากมอบให้แก่ยูเครนและปลดระวางตามอายุไข